สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแนลเมื่อเพื่อนไม่สนิทต,ต้องมาทําเป็นสนิทเพื่ออนาคตอันสดใสเฮ้ยมันสุดยอดไปเลย แว่นกองแสงที่จะช่วยปเทคสายตาของคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทําลายและทําลายสายตาอันบอบบางและหน้ารักของคุณและกรอบแว่น,นของเขาเนี่ยทำจากวัสดุแบบเดียวกับที่เขาใช้ทําเครื่องบินลบถ้ามีใครจะมาลอบยิงหรือรอบทําลายเนี่ยก็เอาแว่นออบตัาปัดลูกกระสุนแม่งไปเลย <c oughs> <c oughs> และสําหรับชาวหนอนหนังโค้ดเวิร์มูฟิสลด100บาทไปเลยภาพ,พยนตร์เรื่องเพื่อนไม่สนิทนะครับเป็นภาพยนตร์จาก GDS คําว่า GDS ในปี2025เนี่ยก็ ไม่ได้เป็นคำการันตีนะว่ามันจะออกมาดีและไม่ได้เป็นคำที่ดึงดูดผู้คนเข้าไปในโรงหนังอย่างแต่ก่อนอีกแล้วนะครับแต่ว่าซึ่งกับเพื่อนไม่สนิทเนี่ยสำหรับผมนะเอาใบปิดเลยตอนเห็นผมคิดอย่างเดียวเลยคือ <c oughs> ทำไมหนังค่ายนี้ทำมาชนกับหนังไทยในตลาด <c oughs> อีกแล้วแต่ถ้าเปรียบเทียบ <c oughs> เพื่อนไม่สนิทตอนที่ผมไปดูนะผมเปรียบเทียบกับนี่ดีกว่าเปรียบเทียบกับซักซีสเพราะว่ามันมีเวที่ใกล้ๆกับซักซีสอยู่แต่สําหรับผมอ่ะผมว่าซักซีสผมอินกว่าเอาอย่างแรกก่อนก็คือเรื่องราวในเพื่อนไม่สนิทเรื่องราวในเพื่อนไม่สนิทเนี่จะเป็นการบอกเล่านะครับถึงเด็กมัธยมกลุ่มหนึ่งที่เขารวมตัวกันเพื่อทําหนังสั้นซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้มันเริ่มมาจากเป้ซึ่งในอดีตนะครับไอ้เป้เนี่ยมันเคยไปชอบหญิงคนหนึ่ง แล้วก็เขาไม่รับรักเอาง่ายๆทำให้มีการโดนล้อโดนอะไรเพราะว่าตาเป้เนี่ยบ้านมันทำโรงงานทำแป้งทำแป้งมันเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นไงครับกลิ่นของโรงงานที่ติดเสื้อมันโดนเพื่อนล้อว่าไอ้เหม็นเปรี้ยวไอ้เหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเสื้อเหม็นเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าโกรธแค้นเจ็บช้ำถูกไหมครับด้วยบันดาลโทสะตรงนั้นทําให้ควักมีดแล้วก็กรีดหน้าเพื่อน ในโรงเรียนไปทําให้โดนไล่ออกจากโรงเรียนนแคบผมแล้วพอย้ายมาที่โรงเรียนใหม่เนี่ยเขาก็ได้มารู้จักกับเพื่อนชื่อโจซึ่งเพื่อนชื่อโจเนี่ยตั้งแต่แรกเราจะเห็นเลยว่าเกิดเรื่องมาปับป๊บแป๊บเดียวโจตายเลยแล้วโจเนี่ยครับเขาได้มีการเขียนบทอันนึงเอาไว้ซึ่งมันสวยงามมากมันดีมากในเรื่องเขาพูดประมาณว่าไอ้บทอันเนี้ยมันเหมือนแบบไข่ทองคำเออไข่ทองคำเลอค่ายกน้ำดี ที่หาได้ยากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เป้มันฟลุกเพราะมันคือเพื่อนคนสุดท้ายที่อยู่กับโจตอนก่อนจะโดนรถชนตายเป้มันได้ฮาร์ดดิสอันนึงในฮาร์ดดนะิสเนี่ยมีไขทองคําก็คือมีบทอันนี้อยู่ประจบเหมาะกับว่าในหน้าตอนนั้นนะครับมันมีโครงการที่เหมือนให้เด็กนักเรียนมันธยมเนี่ยครับทำหนังสั้นส่งประกวดนะครับถ้าได้รางวัลชนะเลิศอเงีนะ้ยมันก็จะมีการคัดเพื่อให้ไปเรียนต่อในภาคฟิลม์ม ของมหาวิทยาลัยนั้นๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องเทียบเกรดเลยนะเชนะปั๊บโดนคัดเลือกปุ๊บเรียนต่อได้เลยแหมไม่ต้องไปคอยสอบไม่ต้องไปอะไรคือสบายมีที่เรียนแน่นอนไอ้เป้ด้วยความที่เพิ่งโดนไล่ออกมาอนาคตก็ไม่ได้สดใสพ่อก็ผิดหวังถูกไหมทําให้ที่บ้านผิดหวังนู่นนี่แรงกดดันเยอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยการประกวดนังสั้นเนี่ยเป็นเหมือนช่องทางเป็นเหมือนเวทางออกเป็นเหมือนทางออกที่เฮ้ย กูจะทําให้พ่อภูมิใจได้อย่างน้อยๆกูดูแลตัวเองนะพ่อจะได้ไม่ด่ากูกูหาที่เรียนได้นะไม่ต้องไปกังวลเรื่องสอบด้วยเพราะกูไม่เก่งด้วยใช่ไหมถ้าสอบก็มีสิทธิ์ไม่ติดใช่ไหมแต่นี่มีที่เรียนเลยประจยคเหมาะกับว่าไอ้เป้เนี่ยมันมีบทอันนี้อยู่ด้วยถูกไหมมันก็ ي, เฮ้ยียแม่งอ่านบทแล้วมันดีดูได้ทําังสั้นเรื่องนี้ส่งปกดไปเลยเป้มันเลยเอาบทนี้นะครับส่งให้รุ่นพี่ที่เข้ามาโฆษณาอ่านดูรุ่นพี่เขาบอกว่าโอ้นี่คือไข่ทองคําชัด นี่คือหยกน้ําดีของดีสัตว์มึงดังแน่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป้มก็ใจชื้นบอกเฮ้ยไอ้ที่บทเนี่ยแม่งดีเว้ยกูจะใช้บทนี้แหละทําเพราะรุ่นพี่เขาการันตีมาแล้วว่าแม่งชัวร์มึงได้แน่ถ้ามึงใช้บทนี้ทํางสั้นถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเป้ก็เลยตัดสินใจใช้บทเนี้ยทงสั้นแต่ประเด็นมีอยู่ว่าตอนมันย้ายมาโรงเรียนเนี้ยมันย้ายมาตอนปีเหมือนอยู่มหกแล้วปีสุดท้ายอยู่ไม่ถึงปี นีครับโดนไล่มามาเรียนต่อที่ใหม่นี่มาเจอโจไม่ถึงปีคือไม่ได้สนิทก,กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกและไม่รู้จักโจเลยโจคือใครโจรเป็นไงไปไล่ถามเพื่อนไปไล่ถ่ายวิดีโอวิดีโอก,ก็ไม่ได้ผลไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็มาเจอกับโบเก้มันเหมือนโชคดีและโชคร้ายไปในเวลาเดียวกันโชคดีของไอ้เป้ก็คือโบเก้ที่บ้านเขา ทำงานโปรดักชันแม่เขาเป็นตากล้องนะแม่เป็น DP นะถ้าจำไม่ผิดนะแม่เขาเป็น DP นะนะเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยโบเก้เนี่ยถ่ายภาพเป็นถ่ายกล้องเป็นรู้งานโปรดักชันไอเปร้รอดตายนะไอเปร้รอดตายแต่โบเก้คือเพื่อนเก่าของโจตอนสมัยมตน้นนะครับโบเก้เนี่ยนั่งโต๊ะติดกับโจเป็นเพื่อนซีโจเลยเพราะฉะนั้นโบเก้มันเลยรู้นะครับว่า ตัวเป้เนี่ยเหมือนแบบแอบอ้างบทของคนตายมาเพื่อมาเป็นเ,เครื่องมือในการทําให้มันไปเรียนต่อได้นะครับโบเก้ก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่หรอกเส้นทางการทําหนังสั้นมันก็ลุ่มๆุม,มนอนๆนะครับเต็มไปได้วยอุปสรรคนะครับระหว่างทางหนังก็บิวอุปสรรคมีคอนฟ lict ปลาปลายให้เราเห็นเป็นระยะยระยะระยะ นะครับผมซึ่งสุดท้ายมันก็มีจุดจบในแบบที่ก็แฮปปี้เอนดิ้งนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมองว่ามันรู้สึกว่าแบบยังไม่สุดผมมีความรู้สึกว่าเพื่อนไม่สนิทนะครับมีการเล่าจังหวะออปูเรื่องเซตอัพคอนฟิ i c t ต่างๆวางเส้นเรื่องต่างๆเนี่ยได้ดีนะเพื่อนไม่สนิทเนี่ย ทำเรื่องนี้ได้ดีถ้าใครที่ได้ดูหนังเรื่องเพื่อนไม่สนิทมาแล้วนะผมว่าคุณรู้สึกแน่ๆว่าเฮ้ยหนังมันมีจังหวะที่ไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่มันไหลไปเรื่อยๆอ่ะเออมันไหลไปเรื่อยๆด้วยความที่อย่างนี้ด้วยครับหนังเรื่องเพื่อนไม่สนิทเนี่ยบิวอัพเยอะหนังไทยติดเสิร์ฟรถจัดอ่ะอันเนี้ยเป็นกันตลอดนะครับหนังไทยจะติดแบบเสิร์ฟหนังรถจัดนะครับบิวอัพตลอดเพลงมีตลอดยิ่ง GDS เนี่ยบางทีมีแบบฉากบิวมี คอมเมดี้มีอะไรด้วยความที่อ่ะเพื่อนไม่สนิทเนี่ยมาทางเวเวอร์ด้วยเนะครับเขาต้องการให้เหมือนพระเอกเป็นเหมือนแบบเหมือนลูเซอร์ไอ้ขี้แพ้เหมือนเรากำลังอ่านกระตูนญี่ปุ่นอะ่ะโชคดีได้มาเจอเพื่อนไงมาเจอโบเก้ทำงานโปรดักชั่นเป็นตอนแรกก็ห่วงกังวลกูทำหนังสั้นไม่เป็นแต่ว่าเฮ้ยนี่คือโอกาสเดียวที่กูจะทำกูตัดสินใจแล้วโพ่งไปแล้วด้วยทางโรงเรียนก็รับรู้แล้วด้วยพอทางโรงเรียนรับรู้ปับ๊บโจเป็นที่รักของทุกคน โจเป็นที่รักของทุกคนทั้งเพื่อนๆและคณาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนพร้อมใจที่แบบโอ้ยไอ้เป้มึงตัดสินใจทําดีมากพวกเราร่วมกันช่วยกันแม่ไอ้โจก็เอาเงินมาให้เงินประกันออที่ทําประกันเอาไว้นะ ตอนโจตายก็แบ่งมาให้ห้าหมื่นไอเป้ก็รับไว้ได้วยคำแบบเฮียเหมือนไหลไปแล้วอ,อ่ะเอ่อน้ํามันไหลไปแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วทุกอย่างมันไหลมันรันไปแล้วไอเป้มันก็แบบเออเออ,เอ,อก็ได้วะก็ได้วะก็ได้วะจนสุดท้ายมันก็ไหลไปเรืเ่อยๆจนไอขี้แพ้เนี่ยมันก็ใช้คําว่าจับพัดจับผูไหลไปตามสถานการณ์เรื่อยๆจนได้ทําหนังสัน้นแต่ว่าสุดท้ายผมกับรู้สึกว่าช่วงจบช่วงท้ายของเรื่องครับมันเป็นจังหวะจบที่ มันเบามันบางไปหน่อยเพราะว่าในเรื่องเพื่อนไม่สนิทเนี่ยหนึ่งอย่างที่ไม่มีคือผมรู้สึกว่าในเรื่องนี้ไม่มีพระเอกและนางเอกคำว่าพระเอกและนางเอกของผมคือลองนึกถึงซักซีซักซีจะมีจุดพระนางในแบบหนังไทยที่มันชัดเจนเออเพอมาเวนี้ปับ๊บมาเวที่แบบสร้างความนอสโซเจหวนคืนไอเรื่อง ในซักซีดเล่นดนตรีกับในเพื่อนสนิทเป็นงานโปรดักชั่นพวกเนี้ยเอาจริงๆผมก็มีนิดๆหน่อยๆแหละเพราะว่าตอนสมัยที่ผมอยู่มัธยมเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบคลั่งขนาดนี้ตั้งแต่มัธยมถูกไหมครับซึ่งมันก็แบบมันอาจจะดูแบบแปลกๆสําหรับผมนิดนึงแต่ว่ายังดีที่ผมมาสายโปรดักชั่นถูกไหมมันก็ยังอินได้ เนี่ยครับแต่ผมว่าคนที่ไม่ได้มาสายโปรดักชัน่นแค่ดูหนังเฉยๆเนี่ยการที่ตอนมัธยมรวมวงเล่นดนตรีเนี่ยมันก็เข้าถึงง่ายกว่าการที่ ตอนมัธยมแม่งรวมตัวกันทําหนังสั้นอยู่แล้วถูกไหมครับมันมันเข้าถึงต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยมันก็ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการอินกับสถานการณ์เล็กน้อยเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่ซักซีดมีก็คือมันมีพระนางชัดเจนมันมีเส้นเรื่องชัดเจนผมมีอีกเรื่องนึงด้วยที่ซักซีดมีและมีมากกว่าเพื่อนไม่สนิทก็คือเขาให้เวลากับความสัมพันธ์ ของความรักต่างๆคือตอนซักซีนดครับมันเป็นการรวมวงมันเป็นงานประกวดเป็นล่าฝันเออมันล่าฝันมันดูแบบจินตนาการมันดูนอสโซเทียมันดูฝันฝันมากกว่านี้แล้วในเวลาเดียวกันน่ยมันก็มีความรักแบบเด็กนักเรียนน่ยความรักแบบเด็กๆที่แบบเอ้ยมึงมึงกับกูรักคนเดียวกันนะแล้วสุดท้ายก็ทะเลาะกันเพื่อแย่งหญิง แต่คอกันจนสุดท้ายอาเหตุการณ์เคลียร์นู่นนี่มึงกับกูเคลียร์ใจกันแล้วก็ตกลงกันได้สุดท้ายพวกเราก็เป็นเพื่อนกันออแล้วก็กลายเป็นวงซักซีดวงห่วยหวยที่เล่นก็ไม่ชนะหรอกใช่ไหมเออเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้เผชิญร่วมกันแม่แล้วก็แต่ว่ามันยังมีเส้นเรื่องความรักเส้นความรักที่ชัดเจนเนะครับแต่คราเนี้ยในเพื่อนไม่สนิทนะครับ เขาไม่มีเส้นความรักที่มันชัดเจนขนาดนั้นผมไม่ได้รู้สึกสัมผัสถ,ถึงเส้นความรักระหว่างตัวละครแบบชัดเจนะ่ะผมถึงพูดไงว่าเพื่อนไม่สนิทอะมันไม่ได้มีพระเอกนางเอกชัดเจนแต่มันมีตัวละครนําอยู่เออตัวละครนําของเรื่องคือไอเป้รับบทโดยน้องโทนี่ซึ่งมาเล่นคู่กับน้องใบปอน้องทั้งสองคนเล่นได้น่ารักจริงๆผมติดตามผลงานน้องเขาตั้งแต่เธอกับฉันกับฉันอ,อ่ตอนนั้นเธอกับฉันกับฉันก็ดูดี ครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบเนี่ยตอนเธอกับฉันกับฉันน่ยผมอินกว่าเพื่อนไม่สนิทด,ด้วยซ้ําไปผมเป็นคนที่คือความสัมพันธ์ในแบบเพื่อนไม่ต้องมีความรักชู้สาวก็ได้ครับแต่ว่าคราวเนี้ยมันอาจจะต้องเข้มข้นกว่ามันอาจจะต้องมีอะไรที่มันรู้สึกเข้มข้นมากกว่าอย่างอของตอนซักซีก็ได้มันยังมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ย เราชอบหญิงคนเดียวกันมันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนเคยสัมผัสแล้วมันโฟกัสความรักนี่ค่อนข้างชัดมีอุปสรรคมีอะไรมันมันดูเป็นบรรยากาศที่มันโอเคกว่านี้บวกกับจังหวะตอนเล่าซักซีผมมองว่ามันเป็นจังหวะเล่าที่มันไม่รีบมากผมรู้สึกนะว่าหนังยุคหลังๆมาเนี่ยไม่เฉพาะหนังไทยหรอกหนังเทศก็เป็นกันเยอะหนังตลาดนะหนังแมสหนังบอเบอรเตอร์เราดูๆกันเนี่ยมันมันเร็วอ่ะมันเน้นเร็วเยอะอะไรก็ได้อ่ะ อย่างน้อยๆพื้นฐานหนังทุกเรื่องมีเหมือนกันคือต้องเร็วแล้วไอ้ความเร็วนี่แหละมันได้กับบางช่องเท่านั้นแหละการเล่าเรื่องเร็วอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเหมาะกับช่องอยู่ไม่กี่ช่องหรอกครับอืมโดยเฉพาะช่องที่เหมาะที่สุดกับการเล่าเรื่องเร็วแบบเนี้ยคือแอคชั่นเอออะไรที่บวกแอคชั่นเนี่ยเล่าเรื่องเร็วแบบเนี้ยพอได้อ่ะยกตัวอย่างก็ได้เนี่ยใกล้ๆมาเนี้ยในย,งยนังฉชยในโรงอยู่เลยคือที่หยดสําหรับผมเนี่ย ผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องเร็วของที่หยดมันดูโอเคมันเข้ากับมันมันเข้ากับสไตล์หนังมันเข้ากับสิ่งที่ผู้กำกับกำลังจะนำเสนอไอ้เรื่องจำสแกตเฉยๆออกข้างหลังเปิดปิดประตูตุ้งแช่อะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนั่นเป็นจุดของเทคนิคลายทางที่บางทีผู้กำกับเขาอยากจะได้แบบนั้นก็ได้เขาไม่ได้อยากจะฉีกมากกว่านั้นเขาเน้นที่ตัวเรื่องตัวซอส ที่เอามาทํามากกว่าอุปกรณ์และเทคนิคที่จะใช้มากกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้ามันเป็นหนังแอคชั่นน่ะการเล่าเรื่องเร็วอ่ะมันได้แล้วก็ออย่างยกตัวอย่างนี้ก็ได้ช่องใกล้ๆกันเป็นเฮลเลอร์แอคชั่นกับเป็นเฮลเลอร์หนังผีเพียวๆไปเลยก็คือเรื่องที่หยดกับบ้านเช่าบูชายันมีคอมเมนต์หนึ่งครับเขาคอมเมนต์น่าสนใจนะว่าตอนเรื่องบ้านเช่าบูชายันเนี่ย ก็บ b u i ์อ up เยอะเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องตอนบ้านเช่าบูชายันก็ b u ์อ up เยอะเหมือนกันซึ่งตอนนั้นหนอนหนังไม่ชอบแต่ตอนที่หยดเนี่ยหนอนหนังโอเคเพราะหนึ่งอย่างที่บ้านเช่าบูชายันกับที่หยดมีต่างกันก็คือเรื่องช่องของหนังตอนบ้านเช่าบูชายันสําหรับผมมันคือ h เ r อร r เลยมันคือหนังผี ghost movie h เ r อร r เลยแต่ที่หยดมันคือหนังแบบ แอคชั่นฮอร์เรอร์ต้องพูดแบบฮอร์เรอร์แอคชั่นสำหรับผมนะต้องเอาฮอร์เรอร์นำนะฮอร์เรอร์แอคชั่นซึ่งสิ่งที่บ้านชาวบูชายัญไม่มีก็คือชองแอคชั่นที่มันโดดเด่นโอเคอาจจะนะครับอาจจะมีคนสงสัยและสับสนเล็กน้อยว่าเอ๊ะ e, พี่ตอนบ้านเช่าบูชายันะมันไม่แอคชั่นเลยเหรอมันก็มีซีนแอคชั่นนะมันก็มีซีนไล่ล่านะใช่ไหมมันก็มีซีนบิ้วนะเป็นเหมือนอย่างกับซีนแอคชั่นอย่างนั้นเลยมันก็มี คืองนี้ครับการจะบอกว่าหนังเรื่องนั้นมันมีชองแอคชั่นไหมเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่ว่ามันมีซีนแอคชั่นไหมนะซีนแอคชั่นสำหรับผมเนี่ยใช้พูดแทนซีนที่บิวอัพโดยส่วนใหญ่โอเคซีนแอคชั่นมันพูดถึงซีนที่มีการต่อสู้แอคชั่นกันแต่สำหรับผมในหนึ่งของหนังผีซีนแอคชั่นมันคือซีนไล่ล่าเราก็แทนซีนพวกนั้นเป็นซีนแอคชั่นในหนังผีได้ซึ่ง การที่หนังเรื่องหนึ่งมันมีซีนแอคชั่นไม่ได้ไหมายความว่ามันจะมีชองแอคชั่นมันเป็นเรื่องของน้ำหนักครับว่าเส้นเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับมุมไหนมากกว่ากันตอนบ้านเช่าบูชายันมันจะเน้นไปที่ผีเน้นที่บ้านเช่าบูชายันเน้นพิธีกรรมอะไรตรงนั้นถูกไหมครับเออแต่กับที่หยดนี่ไม่ใช่กับที่หยดนี่คือควงปืนแล้วมันยิงโป้งปังโป้งปัง,ปงซึ่งในเรื่องเพื่อนสนิทเนี่ย มันไม่ได้มีซีนแอคชั่นมันไม่ได้เป็นหนังแอคชั่นมันไม่ได้เป็นหนังที่อยู่ในช่องที่ต้องการความปลุกเราเยอะแต่สไตล์ GDS นะครับอืมเขาจะติดหนังที่คอมเมดี้บิวอัพเยอะอืมพอบิวอัพเยอะปั๊บหนังสองชั่วโมงด้วยนะเพื่อนไม่นสนิทแต่ผมรู้สึกว่ามันบิวแบบอ้หเหมือนโดนบีบมาว่าต้องบิวอย่างนี้บิวเหมือนกับว่ามันจะไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้วอะ บิวทุกอย่างเลยบิวบิวตื่นเต้นบิว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 เพงบิวบิวซึ่งสำหรับผมอะหนังในสไตล์ที่เพื่อนไม่สนิทกำลังเล่าอยู่เนี่ยต้องการช่วงจังหวะที่ทิ้งบ้างบางจังหวะผมยังรู้สึกเลยว่าเยอะล้นตอนที่หยดขนาดว่าเป็นฮอลร์แอคชั่น่ะผมยังรู้สึกล้นเลยโอ้เพื่อนไม่สนิทนี่ล้นโคตรเลยครับมีบางช่วงเลยด้วย แค่แบบเป็นโมเมนต์ธรรมดาเองก็บิลดนตีเยอะส่วนตัวผมรู้สึกว่าหนังอย่างเพื่อนไม่สนิทนะครับสิ่งที่น่าจะให้ความสำคัญมากกว่าและถ้าให้ความสำคัญมากกว่ามันจะทำให้โมเมนต์ต่างๆข้างในมันดูโอเคขึ้นซึ่งจริงๆแล้วสเต็ปของเพื่อนไม่สนิทคล้ายๆกับซักซีดเลยเจบไม่ได้มีพระนางชัดเจนถูกป่ะแต่ตอนจบ แน่มันก็จะมีคู่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาได้กลับมาแล้วทิ้งให้คิดแบบแบบเอ๊ะเขาจะสัสมพันธ์ต่อไหมหรือเป็นเพื่อนกันดีหรืออะไรอะไรเงี้ยเนี่ยครับมันก็มีอยู่ซึ่งในเพื่อนไม่สนิทก็มีตอนซักซีก็มีคล้ายๆกันผมถึงเปรียบเทียบกันแต่อย่างที่บอกว่าตอนซักซีอะมันมีเส้นความรักที่มันเห็นชัดเจนกว่านี้ว่าแบบเอ้ยคนนี้มังแอบชอบคนนี้มีเรื่องวัยรุ่นอะสำหรับผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่าวัยรุ่นอะเรื่องความรักรักรักใคร่ขความผูกพันเส้นคําว่าเพื่อนในช่วงวัยเรียน สำหรับผมมันบางบางมากซึ่งจะต่างกับเราผู้ใหญ่เนาะเออวัยผู้ใหญ่มันจะมีเหตุผลต่างๆนานามีเรื่องภาระหนา้าที่มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมีความเครียดเรื่องงานเรื่องชีวิตความยากลําบากนูน่นนี่ดิ้นลนการใช้ชีวิตมากขึ้นเส้นคําว่าเพื่อนเส้นความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนไปเป็นแฟนหรือคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยหนาขึ้นใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเกิดขึ้นได้ยากขึ้นเนี่ยครับแต่ตอนวัยเรียนเราเราแทบแบบ แต่เรื่องเรียนเนะเาะกับสิ่งที่ฝันกับหน้าที่ที่เราต้องทำก็คือนักเรียนเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เส้นคําว่าเพื่อนตรงเนี้ยมันข้ามกันง่ายมากสําหรับผมผมเลยรู้สึกว่าผมอินอันนี้อาจจะเป็นส่วนตัวผมก็ได้ที่ผมรู้สึกว่าตอนซักซีแตเ่เล่นเล่าเรื่องนี้ได้ดีกว่าเออเรารู้สึกแบบเฮ้ยมีการความรักๆใครๆเรารู้สึกเอาใจช่วย นีครับตัวละครนี้ความสัมพันธ์คู่นี้ตอนจบไปรวมกันเล่นเพลงซักซีดนะครับแล้วก็ไปมีงานคืนสู่เย่าเล่นร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันดูอบอุ่นกว่ามันดูแบบซักเซสเหมือนสิ่งที่พูงกับเขาต้องการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนไม่สนิทอะประกวดส่งประกวดปั๊บสุดท้ายอา่าตอนหลังก็มีพอร์ทวิตว่าเฮ้ยโจมันไปขโมยเรื่องราวของเพื่อนนะ ไอ้เรื่องเนี้ยโจไม่ได้เขียนเองนะมันไปขโมยเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งมาแล้วเอามาทําส่งประกวดได้เงินรางวัลตั้งแสนหนึ่งทำให้ความเชื่อใจของไอ้เป้เนี่ยมันสั่นคลอนมากเพราะไอ้เป้มันไม่ใช่เพื่อนสนิทไงตามชื่อไงครับเพื่อนไม่สนิทเพิ่งมาเจอกันไม่ถึงเทอมแป๊บเดียวไม่ทันสนิทอนะีแล้วก็แบบเฮ้ยไอ้โจมันเป็นคนไม่ดีนี่ว่าขโมยเรื่องเพื่อนมา แล้วเพื่อนเนี่ยป่วยหนักกำลังจะตายด้วยซึ่งตอนหลังไอ้เป้ก็แก้ปัญหาด้วยการไอ้หนังเรื่องนั้นน่ยก็ทําแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโอมเออเพื่อนคนที่เป็นเจ้าของเรื่องจริงๆนะครับเอาไปฉายให้เขาจนช่วยเพื่อนรอดตายมาได้แต่ไอ้เป้แล้วก็ไม่ได้เอาหนังเรื่องนั้นไปส่งนะครับตอนเอาไปฉายให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไปฉายดูเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น PowerPo i n t แม่แล้วก็แบบจบกอดคอกันเอยมึงเอาพอยมีเพื่อนอย่างนงี้ ไอ้เป้ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเรียนเลยครับไปอยู่โรงงานช่วยพ่อที่โรงงานตรงนั้นทุกคนก็แยกไปทําในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตัวเองโบเก้ก็จเจริญรอยตามแม่ไปทํางานเบื้องหลังนะครับไอ้เป้ก็ทำเช็คลิสต์จริงๆหนังเรื่องนี้มันมีความ เหมือนๆห,หลายอย่างอย่างแบบเขาพยายามที่จะหยอดเรื่องมิชชั่นเปอส์ซิบิลเข้าไปฉากทำหนังมีอากาศมีคล้ายๆกับซอมร้อมีคล้ายๆกัซอมร้อยด้วยมีเช็คลิสต์พระเอกไอ้โจอ่ะมันชอบทำเช็คลิสต์เอออยากทำอะไรคืนดีกับโบเก้ให้เป้ทำวิดีโอให้อ่ออยากไปจีบน้องคนนี้อะไรเงี้ยมันมีเช็คลิสต์ของมันน่ะเหมือนพระเอกในซอมร้ออ่ะ อย่างนั้นเลยซึ่งสุดท้ายการทําหนังสั้นเกี่ยวกับโจเนี่ยก็ทําให้ไอ้เป้รู้จักกับโจมากขึ้นและไอ้เป้รู้สึกว่าอ๋อโอเคมึงมีอะไรดีๆว่ะได้ซึมซับสิ่งดีๆจากไอ้โจมาแม้ว่าโจจะตายไปแล้วก็ตามมันก็เออหนึ่งเรื่องที่มันซึมซับมาคือการทำเช็คลิสต์มันก็ทำมั่งเช็คลิสต์อ่สุดท้ายจบด้วยการที่เออมาลองฝึกง,งานในกองถ่ายเช็คมาสมัครก็มาเจอกับโบเก้นั่นแหละนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันจบจืดไปหน่อยนะ มันจบจืดไปหน่อยมันเบาไปหน่อยอะนะครับยิ่งในช่วงเนี้ยมันมีหนังอย่างที่หยดนะครับก่อนหน้านี้มีสับเปลอซึ่งสับเปลอเส้นดรามาร่าทำได้ดีมากเออถึงแม้ว่างานโปรดักชันพูดกันตามตรงนะเอาเนื้อเนื้อเน็ตเน, ط, เ,นเลยนะงานโปรดักชันของทางฝั่งไทยบ้านอ่ะเรื่องสับเปลออย่เงี้ยผมว่าสู้ทางฝั่งของเพื่อนไม่สนิทไม่ได้สู้ไม่ได้นะ เออทา,เ ờ, ทางฝั่งเพื่อนทางฝั่งเพื่อนไม่สนิทเนี่ยเขาปั้นซีนลุคของหนังอะไรเงี้ยมันดูเนี๊บกว่าเนี๊บนะเนี๊บนะเรื่องความสวยไม่สวยเรื่องอะไรเงี้ยอีกอีกเรื่องนะตัดไปตัดไป,ดไประวังไว้อีกจุดหนึ่งถ้าเรื่องความสวยไม่สวยจริงๆมันมันพูดกันยากอะ่ะสวยคุณสวยผมไม่เหมือนกันคุณชอบสีแดงผมชอบสีน้ําเงินถูกไหมคุณชอบภาพถ่ายผมชอบภาพวาดเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยว่ากันส่วนตัวผมเนี่ยอย่างน้อยๆน,น,นะพูดได้แค่ว่า ถ้าพูดถึงความเนี๊ยบความเนี๊ยบของผมคือช็อตเอ่อโอเปเรทนิ่งกริปมีเคลื่อนขึ้นลงมูฟเมนต์ของกล้องต่างๆช็อตดีไซน์ต่างๆภาพที่ออกมางานที่ออกมามันเนี๊ยบกว่ากริปกว่านะครับแต่ความเนี๊ยบอะ่ะมันไม่ได้เป็นส่วนสำคัญที่จะวัดว่าหนังเรื่องนั้นจะ สร้าง Impact กับคนดูได้มากแค่ไหนสำหรับผมสับเปลอเนี่ยงานถ่ายงานโปรโดักชันเนียบสู้เพื่อนไม่สนิทไม่ได้ก็จริงครับแต่สุดท้ายผลลัพธ์ออกมาน้ำตาซึมเหมือนกันนะเออน้ำตาซึมผมตอนสับเปลอผมน้ำตาซึมแล้วกอ็อ่พอที่จะเชื่อมโยงกับโมเมนต์พ่อลูกสับเปลอใช่ไหมเออเราไม่ได้ผูกพันกับตัวละครฝั่งไอเสียงฝั่งไทยบ้านใช่ไหมแต่ว่าเราผูกพันกับไอเส้นเรื่องที่เขาเล่านะตอนเนี้ยสับเปลอเนี้ย เออเราก็เส้นเรื่องผูกพันแล้วก็เล่าปึ๊บบวกกับว่าผมผมว่าจังหวะแบบฝั่งไทยบ้านเล่าเล่ากันมูดมูดแบบนั้นเนี่ยผม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 เข้ากับเขาได้ว่ะเออเหมือนตอนรักหนูไม้ของออคุณโน่เนี่ยของเซียนหลังเซียนหลังอะ่ะก็ตอนนั้นก็โอ้โหมันก็ซาบซึ้งได้น้ําตาผมไปเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนไม่สนิทผมจบเฉยมากเหมือนกับก็แค่อ่ะจบแล้วก็ อินอินฟิลฟิลเล็กน้อยนะครับผมบิวเหมือนเป็นหนังที่ถ้าให้ผมนิยามเพื่อนไม่สนิทนะก็คือง่ายๆเลยครับเป็นหนัง GTH อีกเรื่องหนึ่งที่มาในเวของโรแมนติกคอมดี้ที่ไม่ได้มีเส้นความรักชัดนะ เออไม่ได้มีเส้นความรักของพระนางชัดเจนนะครับแต่เน้นเรื่องความผูกพันความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนมากกว่านะครับเน้นขยายคำว่าเพื่อนไม่สนิทมากกว่าและเป็นหนัง GTH อีกเรื่องหนึ่งที่บิวลล้นล้นคุณน่าจะนึกออกเลยว่าแบบไหนถ้าคุณยังไม่ได้ดูเป็นหนัง GTH แบบบิวลล้นล้นเพราะฉะนั้นนะอ่ะสรุปโดยรวมนะครับเรื่องบทเรื่องงสำหรับผมผมว่ามันมันยังเฉยเว่ามันยังเฉยเยนะครับคือดูจบแล้วก็อ่าโอเคจบ ครับแล้วก็เช็คลิสเช็คติ๊กดูแล้วอะไรเงี้ยเพลินเนไม่ได้วู้วา้าอะไรนะครับคอนฟิก c ก็ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะรุนแรงหรือฮิตผมหรือทำปร,ริยาอะไรกับผมมากเท่าไหร่นะครับมันจะมีเซอร์ไพรส์มีหักมุมมีพอร์ตทวิสต์เล็กน้อยที่เขาพยายามทำกันอยู่ซึ่งผมก็แบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะอินจะซาบซึ้งอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนเรื่องการแสดงผมว่าเฉยเตามมาตรฐานเอางี้ลวกัน เนี่ยครับน้องๆทําได้ดีครับน้องๆทําได้ดีแต่ว่าภาพรวมมนะผมพูดถึงภาพรวมไม่ได้เจาะจงใครนะครับก็ก็ตามมาตรฐานหนัง g d H ซึ่งเขาโค้ดแอคติ้งก็จะประมาณนี้ผมเรื่องงานโปรดักชันอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เนี้ยป่ะอืมก็เนียเน้ยป่ะนะครับเอาแบบที่ไม่อคติเลยนะเออก็เนีย้ยป่ะแต่ว่ามันก็จะดูแบบมูดแบบสดใสกริ้งกริ้งเหมือนเราดูละครเหมือนเราดูหนัง GDS แบบไบร์ทอะไรอย่างนั้นน่ะ นครับก็ไม่ได้แบบอะไรมากผมอาจจะติดหนังโทนหม่นๆม่นมัืมผมติดหนังโทนหม่นมันก็เลยแบบแบๆอย่างนี้มันก็สวยครับมันก็กริปแต่ว่าก็ตามมาตรฐานก็ได้ตามนั้นงานตัดต่อจังหวะจังเวอรก็ตัดตามสเปคได้ตามมาตรฐานนะครับไม่ได้มีปัญหากับงานโปรดักชั่นแต่คราวนี้พอทุกอย่างมันเห็นปะ่ะมันธรรมดา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 ทำให้เพื่อนสนิทสำหรับผมเนี่ย จบไม่ได้ฮิตไม่ได้เป็นหนังที่น่าจดจําอะไรขนาดนั้นคือดูก็ได้ครับไม่ดูก็ได้ถ้าไม่ดูรอลงสตรีมมิ่งค่อยดูก็ยังได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะเพื่อนไม่สนิทสําหรับผมอยู่ที่5.5คะแนนครับ ไม่รู้ว่าคะแนนมันจะดูน้อยเกินไปกับความคาดหวังของคนดูที่ดูคลิปนี้หรือเปล่านะครับแต่มันถือเป็นการแชร์นะเพราผมรู้สึกนั้นจริงๆว่าเพื่อนไม่สนิทเนี่ยสำหรับผม5ประมาณนี้นะครับถ้ามีส่วนความผูกพันของตัวละครที่มันเกิดขึ้นด้วยความที่มันเล่นคําว่าเพื่อนไม่สนิทด้วยแล้วไอ้เป้เนี่ยก็มาทำโปรเจกต์กับไอ้โจถูกปะแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกนะว่า ไอเป้ ay, นสนิทกับไอโจมากมันก็เหมือนชื่อเลยซึ่งไอเป้ ay, ไม่สนิทกับไอโจจบเรื่องก็ผมก็รู้สึกว่าไอเป้ก็ไม่ได้สนิทกับไอโจแม้กระท h, ั่งโบเก้เงี้ยผมยังรู้สึกว่าผมแทบไม่รู้สึกเลยว่าโบเก้กับไอโจสนิทกันเหมือนเราแค่ได้ยินคนบอกมาว่าทั้งคู่สนิท แต่เราไม่ได้เห็นเลสสนิทยังไงเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบอินกับความเศร้าหรือความเห็นใจที่เป้มีให้โจแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกยังไม่อินนะครับจบเลยเฉยๆนะครับอะใครรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนไม่สนิทก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับไล่เก็บหน่อยนะครับตอนแรกว่าจะไม่ดูแลเพราะว่ารู้สึกเบื่อๆหนังแบบ หนังสไตล์นี่หนังรักเรียนนะครับความฝันเด็กๆเหมือนมันออกมาชิดๆกันเกินนะครับเหมือนก่อนหน้านี้ก็มี14อีกครั้งใช่ปะ่ะเออแล้วทาง TDS เขาก็โหแม่งเอามาปล่อยชนจริงๆ TDS ชนหลายครั้งแล้วนะครับกับแบบหนังที่ไม่ใช่ค่ายตัวเองอะ่ะเหมือนกับว่าจังหวะเขาปล่อยหนังมาชนคือชองชนกันอะไรเงี้ย ออพยายามจะมีหนังที่ชนกันตลอดซึ่งไม่แน่ใจนะว่ามันมันเป็นที่อะไรแต่สําหรับผมแค่เวลาเห็นอะไรแบบนี้แล้วมันจะรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกับหนังไทยฟันกันเองะงว่าแบบเฮ้ยมีดราม่าชน มีฟันชนมีหนังรักชนในสายตาของคนดูของผมนะในสายตาของผมมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะีครับอ่ะก็ลองดูครับคุณรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนไม่สนิทลองคอมเมนต์ด้านล่างแชร์กันได้นะครับว่าคุณชอบไม่ชอบยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเออหาแว่นกองแสงดีๆที่ทนเฮี้ย,เ,ยเนี่ยก็ต้องนี่เลยแว่น o อ t ตันี่นะครับผมอย่างรุ่นที่ผมใส่นี่ก็แฟ a n อมเ r ดินาเอ็กซมเบด้วย กันแสงสีฟ้าโคตรดีนะครับแล้วก็โคตรเวอร์มูฟีสลด100บาทครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปรีวิวหนังแบบนี้ต่อไปนานๆนะครับใครที่กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเออผมลงคลิปปับ๊บมันจะได้แจ้งเตือนปุ๊บแล้วเราจะได้มองมองมอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตอคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์